สวัสดีครับผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับนะช่องให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการเงินและภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับรวมเรื่องของการศึกษานะครับผ่านมุมมองบูรณาการนะครับในบางครั้งเนี่ยผมก็จะแฝงนับข้อคิดเชิงปรัชญาและพุทธศาสตร์ไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เรามองโลกอย่างมีหลักการมีเหตุมีผลนะครับไม่ใช่เป็นการมองแบบเลื่อนลอยนะครับไม่ใช่เป็นการมองตามอำเภอใจนะตามอคติในตนเองที่มีนะครับเราก็ต้องใช้หลักการนะครับหลักเหตุและผลนะครับโดยเฉพาะพุทธศาสตร์เนี่ยผมจะใช้เป็นแก่นนะครับในการพัฒนากระบวนการคิดของมนุษย์เลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับสภาพนะครับเศรษฐกิจการเงินนะครับนะเป็นภาพกว้างๆนะครับตอนนี้ผมอยากให้เรามองกันเป็นภาพกว้างๆมากกว่านะครับเพื่อจะได้เตรียมตัวรับมือนะครับในสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้นะครับมีโอกาสเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับเริ่มแรกก็คือพบว่าช่วงนี้นะครับนะรัสเซียนะครับให้ความสัมพันธ์ร่วมมือกับจีนใช่ไหมฮะในการประชุม SCO นะครับหรือว่า Shanghai Cooperation Organization นะครับซึ่งทุกวันนี้ก็มีการขยายความร่วมมือไปในหลายประเทศนะครับเราเห็นจากหลายรูปเลยนะครับเป็นการประชุมเมื่อวันที่11นะมิถุนายนเป็นต้นมาในขณะที่ G7 ประชุมกันนะครับมีความขัดแย้งในขณะที่จีนรัสเซียนะครับนะมีการประชุมที่ SCO นะครับนะ Shanghai Cooperation Organization นะครับก็มีความร่วมมือกันดีนะประชุมกันนะครับโอ้โหนะมีความอลังการพอสมควรทีเดียวนะครับเป็นการจัดประชุมโต๊ะกลมนะครับก็เรียกว่าคล้ายๆกับประชุมเหมือน UN เลยนะนะมันก็ดูนะว่าความร่วมมือเนี่ยนะกำลังก่อตัวไปในทางที่ดีนะครับนะร่วมกับโปรเจกต์พวก One Belt One Road นะครับที่จีนคิดขึ้นมานะครับก็ทำให้ภูมิภาคในเอเชียนี่โดดเด่นขึ้นมาทีเดียวนะครับแล้วก็ข่าวก็คือมีการต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับเข้ามาด้วยนะครับในความร่วมมือนะครับเราเห็นความสนิทสนมของนะจีนกับรัสเซียเห็นไหมครับนะปูตินกับสีจิ้นผิงนี่มีความสนิทสนมกันมากนะครับใน SCO นะครับในความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการทหารนะซึ่งก็คือทางตะวันตกก็ต้องจับตาดูนะการต้อนรับสมาชิกใหม่นะก็คืออินเดียและปากีสถานนะครับที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกถาวรใน SCO นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวว่านะในเอเชียเนี่ยกำลังก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจและการเงินโลกทีเดียวนะครับอันนี้ภาพนี้ก็คือเป็นการต้อนรับนะสมาชิกใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับอินเดียและปากีสถานก็เข้ามาร่วมในSCO นะครับก็เป็นบทบาทที่สำคัญทีเดียวแล้วก็มี power นะครับขึ้นมาเรียกว่ากำเนิดใหม่นะครับขณะที่ G7 เนี่ยกำลังมันจะร่วงไงชอบกลนะครับสิ่งที่ตามมาอีกอันนึงก็คือว่านะครับรัสเซียใช่ไหมฮะหลังจากที่มีการประชุม SCO ความสัมพันธ์ร่วมมือที่ดีกับจีนก็มีการเทขายนะพันธบัตรสหรัฐนะครับจากที่เดิมเคยมีประมาณ100นะครับ100พันล้านอ่ะนะก็ประมาณ 100,000 ล้านใช่ไหมเขาก็เทขายไปครึ่งหนึ่งเลยนะนะเหลือประมาณสัก40กว่านะ40กว่าพันล้านนะครับนะทิ้งขายเรียกว่าขายพอร์ตทิ้งอ่ะไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับนะรัสเซียเห็นไหมครับมันทิศทางนับตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาเนี่ยนะครับรัสเซียก็ไม่ถือพันธบัตรของสหรัฐนะครับแนวโน้มทิศทางขายทิ้งก็มีข่าวว่าไปลงทุนทางโกลใช่ไหมทองคำแทนใช่ไหมฮะเพราะว่าเอาชัวร์ๆนะไม่มั่นใจในพันธบัตรหรืออย่างไรไม่ทราบนะฮะเป็นเกมของรัสเซียหรือไม่นะครับก็ดูทีท่าจีนเหมือนกันนะจีนก็เก็บสะสมทองคำเหมือนกันนะครับแต่จีนยังถือพันธบัตรของสหรัฐอยู่นะครับก็ติดตามดูว่านะจีนจะเอาอย่างไรกันแน่นะฮะขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการลดถือครองพันธบัตรสหรัฐเหมือนกันนะฮะเราดูทิศทางเนี่ยเราก็จะพบว่านะนับตั้งแต่ปีสักประมาณ2014-2015แล้วล่ะนะครับญี่ปุ่นก็มีการนะครับขายนะพันธบัตรสหรัฐเหมือนกันนะครับก็มีลดลงนะครับมีขนาดลดลงนะครับนะตามรูปนะฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าทิศทางจะเป็นยังไงแต่ว่าช่วงนี้เงินดอลลาร์ก็แข็งค่านะเงินบาทก็อ่อนค่าลงมากทีเดียวนะครับก็ต้องจับตาดูนะเป็นภาพกว้างๆนะครับผมอยากให้พวกเราตอนนี้มองภาพกว้างๆนะไม่เกิดอคติไปทางฝ่ายใดฝั่งหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องเตรียมสะสมนะพวกสินทรัพย์ที่มีค่าไว้ด้วยนะฮะดาวโจนส์อินดัสเทรียลแอเวอเรจนะคือตลาดหุ้นเนี่ยกับอินดัสเทรียลโปรดักชันเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าดีคัพปิ้งก็คือนับตั้งแต่ประมาณ2015เป็นต้นมานะมันไม่เกาะตามกันนะก่อนหน้านี้เกาะตามกันนะครับพูดง่ายๆคือหุ้นขึ้นตาม
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมแท้จริงอ่ะแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็พบว่ามีข้อมูลว่านะการเติบโตของบัญชีงบดุลน่ะของธนาคารกลางใช่ไหมฮะของประเทศต่างๆกับ GDP มันโตไม่สัมพันธ์กันเห็นไหมครับโอ้โหในสหรัฐเนี่ยเห็นไหมบาลานซ์ชีทหรือบัญชีงบดุลเนี่ยโต90แต่ว่า GDP โตแค่32นะฮะอังกฤษก็เช่นเดียวกันนะบัญชีโต505แต่ว่า GDP โตแค่30นะครับในกลุ่ม EU ก็เหมือนกันฮะนะในบาลานซ์ชีทโต 119% นะ GDP โตนิดเดียวนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นภาพก็คือดาวโจนส์นะฮะเมื่อวานนี้นะครับก็ร่วงลงมาเกือบ300จุดนะครับก็ส่งสัญญาณบางอย่างนะครับในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เรื่องสงครามการค้ากับจีนนะครับเพราะว่ามันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับทิศทางไม่บรรเทาลงนะต่างฝ่ายต่างโต้ตอบซึ่งกันและกันใช่ไหมก็จะเห็นว่าดาวโจนส์ร่วงนะครับนะลงแรงพอสมควรนะเกือบ300จุดจริงๆตอนเปิดตลาดนี่ก็ร่วง300กว่าจุดนะครับนี่ยังดีขึ้นมานะมันก็เด้งกลับขึ้นมาแต่ในระยะยาวก็จะเห็นว่ามันยังไม่พ้นจากนะครับจุดที่มันยังไม่เลยจุดสูงสุดเลยนะครับใน S&P 500ก็เรียนแบบเหมือนกันนะครับก็มีการร่วงนะ11จุดกว่าๆนะประมาณ 0.40% นะครับไปในทิศทางเดียวกับดาวโจนส์นะครับก็ทำนองเดียวกันนะถ้าเราไปดูในระยะยาว1ปีนะก็พบว่า S&P 500ก็ยังไม่สามารถขึ้นถึงจุดสูงกว่านะหลังวันที่26มกราคมเป็นต้นมาใช่ไหมมีการร่วงนะครับอย่างแรงนะครับตอนนี้ก็ยังไม่พ้นจากพีคนะครับในช่วงนั้นนะตอนนี้ก็แกว่งไซด์เวย์มาไล่สักประมาณ6เดือนนะ6เดือนจะเข้า7เดือนแล้วนะครับดูทิศทางต่อไปเห็นไหมครับที่วงสีแดงเนี่ยคือตอนที่มันพีคในวันที่26มกราคมนะครับ2018นะครับทุกวันนี้ก็ยังไม่พีคเลยจุดนี้เลยนะครับก็ทิศทางเมื่อวานนี้เปิดตลาดร่วง343จุดเห็นไหมครับก่อนปิดตลาดเนี่ยจะร่วงลดลงมาแค่ที่287นะเกือบ300จุดนะครับเหตุผลก็เรื่องมาจากอันนี้แหละครับเรื่องของความไม่ลงรอยในสงครามการค้านะครับที่เหมือนกับว่าจะรุนแรงขึ้นนะครับระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะว่าจะบรรเทาลงหรือเปล่าว่าต่างฝ่ายต่างก็โต้ตอบซึ่งกันและกันนะครับเรียกว่าไม่เสียหน้ากันนะพูดง่ายๆนะครับนะสงครามการค้าก็มีแต่รุนแรงขึ้นนะแม้แต่มหาเศรษฐีนะนักลงทุนชื่อว่าจิมเมลอนนะครับก็เทขายเหมือนกันนะหุ้นสหรัฐนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่าจะมีการปรับแก้ครั้งใหญ่หรือเปล่านะครับโดยที่เมลอนเนี่ยนะครับไม่ใช่คนเดียวนะครับที่เขาแนะนำว่าตลาดหุ้นทุกวันนี้มันมีมูลค่าเกินจริงนะครับมันสูงอ่ะพูดง่ายๆคล้ายๆกับปี1929ปี2000ปี2007เงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับสำหรับผมนะผมถือว่าก็ควรจะถือทองคำส่วนหนึ่งนะครับนะนักลงทุนและวิเคราะห์ต่างชาติแนะนำถือประมาณ 10-20% ในพอร์ตของเรานะครับก็ไม่แนะนำให้ถือเก็งกำไรนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีการผันผวนเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับทั้งค่าเงินดอลลาร์นะครับดัชนีดอลลาร์นะครับแกว่งตัวนะครับวันนี้ช่วงนี้ก็เงินบาทก็อ่อนค่าลงนะครับดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นเพราะฉะนั้นเราควรถือทองคำในลักษณะของลักษณะอินชัวรันนะครับป้องกันตัวเองแต่ไม่ใช่เป็นการเก็งกำไรนะเพราะมีโอกาสที่จะขาดทุนก็เยอะนะครับว่าทองคำมันไม่มียิวนะครับโดยตรงนะฮะถ้าเราดูจากมูลค่านะครับของทรัพย์สินนะครับเทียบกับไอ้ค่าของ GDP ใช่ไหมเราจะเห็นว่าเนี่ยครับเส้นสีฟ้าเนี่ยมันเกิดแกปนะกับเส้นสีแดงใช่ไหมฮะก็เรียกว่าคล้ายๆฟองสบู่เราจะดูฟองสบู่จากไหนก็ดูฟองสบู่จากไอ้ที่มันห่างกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีโอกาสที่เกิดคอลเลกชันนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอขอบคุณทุกกำลังใจนะฮะผมแนะนำให้มองภาพกว้างๆนะครับอย่าจ่อติดมากเกินไปเพราะเราจะสามารถเกิดอคตินะครับกับมุมมองทางการลงทุนเศรษฐกิจการเงินได้นะครับให้มองภาพกว้างๆแล้วก็เผื่อสำรองมองรอบด้านไว้นะครับทุกด้านนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านครับ